ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาเปิดตำนานพระกลุเมืองฟ้าแดดสูงยางอำเภอกามราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองฟ้าแดดสูงยางเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกามราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันเหลือแต่สร้างอิฐปนดินทรายมีคูเมืองสองชั้นมีลักษณะเป็นท้องน้ำนอกจากนี้ยังมีพระธาตุยาคูมีผังเมืองเป็นรูปไข่แบบทวาราวดีแต่มีตัวเมืองสองชั้นเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวของเมืองมีการขุดพบใบเสมาหินที่มีลวดลายบ้างไม่มีลวดลายบ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากรมีถึง130แผ่นพื้นที่ของเมืองตั้งอยู่บนที่ราบรุ่มลำน้ำเปาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล120เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางผังเมืองเดิมเป็นรูปไข่แล้วขยายออกมาทางทิศใต้และทิศตะวันออกจนมีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยมกว้าง 1,000 เมตรยาว 1,800 เมตรมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ2ชั้นคันดินสูงราว 2-3 เมตรสามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อมีการขุดคูล้อมรอบที่ตั้งชุมชนลำคูคงกลายเป็นที่รับน้ำฝนและน้ำซึ่งไหลจากแหล่งรับน้ำโดยรอบนำมาเก็บไว้เพื่อใช้ให้ได้ตลอดปีชุมชนโบราณแห่งนี้พบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,200 ปีมาแล้วซึ่งนับอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็กตอนปลายและมีการอยู่อาศัยเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่12ถึง16ซึ่งเป็นยุคที่ชุมชนแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดการพบร่องรอยการอยู่อาศัยในหลุมขุดค้นบริเวณโนนเมืองเก่าก็คือภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงบนพื้นครีมซึ่งเป็นภาชนะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชซึ่งกำหนดอายุอยู่ได้ในราว1,800 ปีถึง 2,200 ปีมาแล้วและยังพบภาชนะที่ตกแต่งผิวด้วยการทาน้ำโคลนสีแดงด้วยมีการปงศพด้วยการฝังยาวโดยวางศีรษะให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดแต่ก็มีแบบนอนหงายและนอนตะแคงแต่ไม่พบการอุทิศสิ่งของให้กับศพเหมือนกับที่อื่นนอกจากนี้ยังพบร่องรอยของกิจกรรมการถลุงเหล็กด้วยเทคนิคโบราณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโนนเมืองเก่าและชุมชนในชั้นนี้ยังรู้จักการผลิตเครื่องประดับสำริดประเภทกำไลแหวนต่างหูซึ่งจากหลักฐานที่พบคือเบ้าดินที่มีคราบโลหะติดอยู่และอุปกรณ์การหล่อในรูปของแม่พิมพ์ดินเผาทำให้ทราบว่าเป็นการผลิตสำริดด้วยเทคนิคกระบวนการผลิตขั้นที่2โดยไม่มีการถลุงเพื่อสกัดโลหะออกจากแร่ดิบเพียงแต่นำโลหะที่ผ่านการถลุงแล้วมาหลอมแล้วหล่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการโดยใช้ขี้ผึ้งทำแบบขึ้นมาก่อนแล้วเอาดินพอกจากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้ขี้ผึ้งละลายและไหลออกจากนั้นจึงเอาโลหะหลอมละลายในเบ้าดินเผาเทลงแทนที่เมื่อแข็งตัวแล้วจึงทุบแม่พิมพ์ออกกระบวนการผลิตแบบนี้พบในแหล่งโบราณคดียุคโลหะ
ในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชทั่วไปเช่นบ้านเชียงบ้านนาดีเป็นต้นเมืองฟ้าแดดสงยางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลงมาทางทิศใต้ประมาณ12กิโลเมตรแผนผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับใบเสมาภายในตัวเมืองมีคันดินสูงประมาณ 2-3 เมตรล้อมรอบ2ชั้นระหว่างคันดินเป็นคูน้ำกว้างประมาณ18เมตรตลอดแนวภายในใจกลางเมืองมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือพระธาตุยาคูซึ่งสร้างในสมัยทวาราวดีมีลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยก้อนอิฐขนาดใหญ่เช่นเดียวกันกับโบราณสถานวัดเมรุในจังหวัดนครปฐมพระธาตุยาคูมีฐานกว้าง10เมตรสูง8เมตรซึ่งภายในบริเวณเดียวกันจะเห็นเป็นซากฐานเจดีย์อีก 3-4 แห่งการขุดค้นพบอันยิ่งใหญ่ในราวปีพ.ศ. 2510ซึ่งนายณรงค์คำแก้วเป็นผู้ค้นพบพระพิมพ์ต่างๆในที่นาของตนเองบริเวณดอนโคกพระอำเภอกมราสัยใกล้ๆกับบริเวณพระธาตุยาคูต่อมาได้มีชาวบ้านขุดพบโบราณวัตถุต่างๆหลายอย่างเช่นใบเสมาภาชนะเครื่องใช้ดินเผากำไลแหวนกระดูกสัตว์รูปปัดแก้วและเครื่องประดับชนิดต่างๆและโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งที่ชาวบ้านต้องตกตะลึงเมื่อขุดลงไปในพื้นดินลึกประมาณ70เซนติเมตรได้พบพระพิมพ์ดินเผาวางเรียงซ้อนกันจำนวนมากมายหลายร้อยองค์มีทั้งสมบูรณ์และแตกหักชำรุดจนข่าวกระจายอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดต่างพากันมาร่วมกันขุดค้นหาและแบ่งปันกันไปสักการะกราบไหว้บูชาพระพิมพ์ดินเผากุฟ้าแดดสูงยางสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,400 ปีเป็นพระในสมัยทวาราวดีซึ่งมีหลายพิมพ์ด้วยกันเช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์กลีบบัวหลังกุ้งพิมพ์ปกโพและพิมพ์พระแผงแต่พระพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกุฟ้าแดดสูงยางก็คือพิมพ์ใหญ่ซึ่งองค์พระมีขนาดความกว้าง5นิ้วสูง7นิ้วขนาดพอเหมาะสำหรับใส่กรอบองค์พระตั้งกราบไหว้บูชาด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัว2ชั้นในรูปแบบพุทธศาสนานิกายมหายานเม็ดพระศกเป็นรูปก้นหอยเพื่อรองรับพระเกศบัวตูมพระพักเป็นรูปไข่ลักษณะสงบนิ่งและมีความอิ่มเอิบเป็นพิเศษแสดงถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารพระหนุหรือคาง2ชั้นพระกันเรียวยาวอ่อนช้อยจรดบ่าพระเนตรเหลือบต่ำพระโอษฐ์อยู่ในลักษณะปริ่มยิ้มอย่างสงบสุขพระวรกายสะโอดสะองสมบูรณ์สมสัดส่วนพระหัตถ์แต่มีลักษณะใหญ่อ่อนช้อยเป็นพิเศษตามแบบฉบับของตระกูลช่างหลวงและที่เด่นชัดก็จะเพิ่มเส้นคู่ตรงซุ้มให้ดูอ่อนช้อยเป็นซุ้มเรือนแก้วครอบพระวรกายไว้อย่างหมดจดลงตัวและถ้าพระองค์ไหนที่มีสภาพสวยสมบูรณ์จะสามารถมองเห็นอุณาโรมที่กลางพระนราศหรือหน้าผากอย่างชัดเจนคองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสายาวชายจีวรยาวพิ้วลงมาจรดพระนาภีส่วนด้านหลังจะมีลักษณะเป็นริ้วรอยของการเหี่ยวย่นและการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาที่เหมาะสมโดยมากพ
พระเกือบทุกองค์จะมีลักษณะหลังเรียบและมีลาดำฝังลึกและจมอยู่ภายในเนื้อของพระพระเนื้อดินที่ใช้ทำเป็นพระพิมพ์เหล่านี้ส่วนมากจะเป็นเนื้อละเอียดมีหลายสีเช่นสีขาวนวลสีมันปูและสีส้มอมแดงเท่าที่พบในปัจจุบันพระกรุของเมืองฟ้าแดดสูงยางพิมพ์ใหญ่จะมีอยู่3ขนาดก็คือพิมพ์หนาพิมพ์กลางและพิมพ์บางสำหรับพิมพ์ที่มีค่านิยมสูงสุดก็คือพิมพ์กลางเพราะมีขนาดสวยงามพอเหมาะสมส่วนขององค์พระพระพิมพ์เล็กขนาดห้อยคอปูฟ้าแดดสูงยางที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายพิมพ์ด้วยกันเช่นพิมพ์สมาธิหรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าพิมพ์เม็ดกระบกมีขนาดประมาณ2คูณ4เซนติเมตรด้านหลังจะมีลักษณะอูมเหมาะสำหรับขึ้นคอพิมพ์ปกเม็ดบัวองค์พระจะมีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรด้านหลังจะมีทั้งแบบหลังอูมและหลังเรียบพิมพ์ลีลาถือดอกบัวองค์พระจะมีขนาดประมาณ2คูณ6เซนติเมตรด้านหลังอูมลักษณะคล้ายคลึงกับพระปางลีลาของกุพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากพระพิมพ์เล็กขนาดห้อยคอกุฟ้าแดดสูงยางมีจำนวนการที่ขุดพบน้อยมากจึงเป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่และนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วไปส่วนค่านิยมของพระกุเมืองฟ้าแดดสูงยางนับเป็นพระพิมพ์ดินเผาที่ได้รับค่านิยมสูงพอๆกันกับพระกุกันทรวิชัยและพระกุนาดูนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นพระกุที่อยู่ในยุคทวาราวดีเหมือนกันพระพุทธศิลป์ของพระกุนี้จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นพระกุเนื้อดินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภาคอีสานสำหรับพระประเภทพระบูชาพิมพ์ใหญ่ถ้าองค์พระไหนที่มีสภาพสวยสมบูรณ์ราคาก็ต้องอยู่ที่เลข6หลักเป็นอย่างต่ำส่วนพระห้อยคอพิมพ์เล็กราคากลางในพื้นที่ก็ต้องอยู่ที่หลักแสนต้นๆขึ้นไปซึ่งควรค่าแก่ผู้ที่มีความนิยมศรัทธาและรักหลงไหลในพระพิมพ์ดินเผายุคทวาราวดีกุฟ้าแดดสูงยางครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ